ดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นายไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางครับวันนี้นะครับเอาใจคนรัก2ทีนะครับ2จังหวะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับเจ้าวิกเตอร์ตำรวจนะครับเจ้าวิกเตอร์คันที่ผมไปประมูลมานะครับรอบที่แล้วนะครับจำนวน2คันนะครับก็จะมีคันล้อม่วงกับล้อทองนะครับแต่ล้อทองเป็นของพี่สนั่นนะครับเป็นพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ภูเก็ตนะครับที่เขาให้ผมไปประมูลมาแล้วก็เอาเก็บไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็พี่เขาก็จะซื้อของซื้ออะไรแล้วก็ส่งมาที่บ้านให้ผมคอยเปลี่ยนให้นะครับแต่คือรถตอนนี้มันเพิ่งผ่านมาแค่2อาทิตย์นะครับก่อนหน้านี้นะครับรถ2คันนี้ก็ไม่ได้เป็นสภาพอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นสภาพค่อนข้างที่จะขึ้นสนิมนะครับแล้วก็สตาร์ทยังไม่ติดนะครับล้อก็ยังเป็นล้อเดิมๆนะครับท่อก็ยังเป็นท่อเดิมๆนะครับแต่มาวันนี้นะครับวันนี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่3นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเพิ่งลงจากดอยมานะครับเพราะว่าต้องขึ้นไปสร้างโรงเรียนขึ้นไปสร้างโรงอาหารนะครับก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยขี่มาจากร้านช่างแล้วก็เอามาล้างแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำโปรเจกต์ต่อไปนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวนะครับคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารถประมูลรถตำรวจรถประมูล2ทีเนี่ยนะครับเวลาเราประมูลมาเนี่ยสภาพก่อนประมูลและหลังประมูลมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูสภาพตอนที่ผมไปประมูลมานะครับแล้วก็สภาพที่เอาใส่ท้ายรถกระบะมานะครับก็จะเป็นของพี่สนั่นคันนู้นคันล้อทองนะครับดูครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสภาพที่เดิมๆสภาพที่ประมูลมาจากโกดังนะครับก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับเก่าๆเกลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ล้างออกล้างได้นะครับปึ๊บนะครับผ่านมา3อาทิตย์ถัดมานะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้นะครับคันล้อม่วงนี่คือของผมนะคันนี้กับคันนี้นะครับก็คือทำพร้อมกันนะครับค่อยๆทำพร้อมกันนะครับนี่เดี๋ยวผมมาถ่ายของผมให้ก่อนนะครับว่ามีของผมเนี่ยทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็ขั้นแรกนะครับรถคันนี้ก็มันสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดผมก็ได้ทำการให้ช่างถอดเสื้อแล้วก็ล้างคาบูนะครับอันนี้คือรถเดิมๆนะเป็นรถประมูลมารถโกดังเดิมๆเลยล้างคาบูถอดเสื้อออกมาครับเช็ดน้ำเพราะว่าน้ำมันเข้าไปตรงนี้นะครับล้างน้ำออกเช็ดน้ำเป่าให้แห้งนะครับแล้วก็ล้างคาบูนะครับแล้วก็สตาร์ทติดนะครับอันนี้คือหลักการขั้นแรกนะครับเวลาที่ผมซื้อรถตำรวจมานะครับพอสตาร์ทติดแล้วขั้นต่อไปนะครับเราก็เช็คพวกหม้อน้ำอันนี้หม้อน้ำผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมยังใส่เดิมๆอยู่นะครับขั้นต่อไปเราก็เช็คพวกหม้อน้ำครับหม้อน้ำรั่วไหมอะไรไหมนะครับสีโครงยังไม่ได้ทำนะครับโอเคผ่านไปแล้วก็พวกฝาครอบเครื่องนะครับก็ได้ทำการล้างแต่ว่ายังล้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แค่ขัดๆแล้วก็ฉีดน้ำไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ท่อนะครับท่ออันนี้จะเป็นทรงกระดกนะครับอันนี้นี่นะครับมันกระดกมาตรงนี้นะครับแต่ว่ายังใส่พักเท้าเดิมยังไม่ได้ซื้ออันนี้มาใส่นะครับเป็นพักเท้าแต่งมาใส่นะครับเป็นคอควันท้ายปั๊มนะครับเป็นคอควันนี่ครับคอควันแล้วก็ท้ายปั๊มนะครับทรงกระดกนะครับก็ท่อทรงนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่ารูปทรงมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรรูปร่างมันซิ่งดีนะครับมันหล่อดีนะครับเพราะว่ามันแบบกระดกกระดกกระดกนะครับนะราคานี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ AHT นะครับนี่เลยนะแล้วก็มาที่ล้อหน้าครับผมคันนี้นะครับ
วิกเตอร์ของผมคันนี้ก็เป็นล้อจูนธรรมดาครับล้อธรรมดาขอบ17นะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็ค่อยไปใส่ข้างหลัง18นะครับมีอะไรอีกนะครับแล้วก็มีเบาะนะครับเบาะนะครับไม่ใช่เบาะเอกนะครับอันนี้เบาะนายทำเองครับไม่ใช่บอกผมไม่สั่งเขาทำนะครับแต่ว่าเอาทรงสไตล์ผมบอกให้เขาปาดระดับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยทั้ง2คันนะครับคันนู้นก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ปั๊มเดี๋ยวผมให้ดูปั๊มนะครับปั๊มเดิมเนี่ยของเขาจะใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่จอดไว้ค่อนข้างนานนะครับจอดไว้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับพวกปั๊มพวกน้ำมันเบรกนะครับจะเสื่อมแล้วก็เสียนะครับแต่ว่าสายของเขาเนี่ยจะยังใช้ได้นะครับผมก็ซื้อปั๊มของโซนิกมาใส่นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันใส่ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าหล่อเลยทีเดียวนะครับในราคาอาจจะ300หรือ400กว่าบาทนี่แหละครับนะฮะก็นี่ครับใช้งานได้นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนไฟนะครับมีโคมไฟหน้านะครับอันนี้ของเดิมนะครับเปลี่ยนไฟโคมไฟหน้าเป็นไฟโครเมียมนะครับแต่ยังไม่ใช่ไฟตาเพชรนะกรอบนี้เป็นพลาสติกครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลอกแฮนด์ของเดิมของเขามันแตกครับผมก็เลยซื้อใหม่นะครับทั้งคู่นะครับมีอะไรอีกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ถ้าใครแบบว่างบน้อยๆนะครับคืออยากจะเริ่มทำรถอยากจะเริ่มแต่งรถแนะนำรถวิกเตอร์ตำรวจนี่แหละนะครับเริ่มง่ายๆนะครับใครบอกว่ามีตังค์ 2-3 หมื่นไปซื้อใหม่ๆนะครับจบเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนมีตังค์นะครับส่วนคนไม่มีตังค์ก็ซื้อรถราคาถูกๆมาแล้วก็มาปั้นใส่ล้อใส่ท่อใส่หม้อน้ำก็หล่อได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ถ้าเป็นสไตล์ผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทำเดิมๆนะครับเพราะว่าใจจริงก็อยากจะทำวิกเตอร์ตำรวจเดิมๆไว้ขี่เล่นนะครับก็เดี๋ยวมาสตาร์ทให้เพื่อนๆฟังเสียงหน่อยนึงนะครับเห็นไหมขออนุญาตสตาร์ทก่อนโอ้นี่ครับสวิตช์กุญแจก็เปลี่ยนใหม่นะครับสวิตช์กุญแจสวิตช์ถังเปลี่ยนใหม่แต่ว่าสีนี่เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวต้องไปทำนี่ครับมีเสียงเสื้อหน่อยๆนะครับเพราะว่าเสื้อเขาจะเป็นแผลมานะครับเนื่องจากว่ามันโดนน้ำนะครับจอดไว้นานนะครับก็ดังประมาณนี้แหละมีเสียงเครื่องหน่อยนึงนะครับก็ธรรมดานะครับอนาคตเดี๋ยวผมลองหาซื้อเสื้อมาใส่แล้วก็จะลองว่ามันจะดังยังดังอยู่หรือเปล่านะครับก็นี่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆครับคือมันดังเท่านั้นแหละแต่ว่าขี่ได้ไหมขี่ได้ครับขี่ได้รอๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิกเตอร์ตำรวจนะครับเดิมๆนะครับเพิ่มเติมแค่ท่อล้อแล้วก็ไฟแค่นี้โอเคนะครับอันนี้วิกเตอร์ของผมอันนี้เก็บไว้ก่อนคันนี้เดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะคันนี้จบไปนะครับเดี๋ยวมาดูของพี่สนั่นนะครับอันนี้ก็คือคันนี้เป็นวิกเตอร์ตำรวจเหมือนกันนะครับก็คันนี้คืออะไรเนี่ยมารออยู่ที่บ้านเลยนะครับที่เขาส่งเคอรี่มานะครับจากร้านเบลนะครับก็ตอนนี้ของก็อยู่ที่บ้านนะแต่ยังไม่มีเวลาเอาไปเปลี่ยนให้พี่เขานะครับเนื่องจากว่าผมก็ติดธุระนะครับหลายอย่างไปสร้างโรงเรียนขึ้นดอยไปนู่นไปนี่แทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับว่ารถพี่ก็ทำอะไรไปบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีท่อนะครับท่อล้อนะครับท่อล้อแล้วก็ท่อนี่จะเป็น AHT เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับใครอยากจะรู้ว่าท่อแบรนด์นี้มันเสียงหวานขนาดไหนก็ลองไปศึกษาดูนะครับท่อทรงนี้นะครับจะเป็นท่อที่สามารถใส่พักเท้าเดิมได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นมันได้ว่านะครับท่อตัวเนี้ยมันจะทรงไม่กระดกเหมือนของผมนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นทรงแบบใส่พักเท้าเดิมมา
ปุ๊บนะครับเป็นสไตล์เดิมๆนะครับพี่เขาชอบสไตล์เดิมๆนะครับนะก็สามารถที่จะใส่พักเท้าเดิมได้เนี่ยครับก็คนซ้อนก็สามารถนั่งแล้วก็เหยียบได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนไฟหน้าครับเปลี่ยนไฟหน้าปั๊มนี่ยังไม่มาครับเดี๋ยวปั๊มนี่รอขึ้นซี่กับปั๊มเบรกกับอะไรใหม่นะครับของพี่เขาเยอะอะไรอยู่ที่บ้านกองเต็มนะครับแต่ยังไม่ได้มีเวลาไปทำนะครับโค้งยังเป็นโค้งเดิมๆครับยังไม่ได้ทำสีนะครับล้อก็เป็นล้อจูนขอบ17นะครับยังไม่ได้18เลยนะครับแล้วก็มีชุดนะครับแล้วก็มีคาบูนี่ครับคาบูเอ็นโปนะครับเบิกใหม่นะครับอันนี้เบิกใหม่ของแท้เลยนะครับนี่ครับคันนี้นะครับก็สเต็ปเดิมๆนะครับไปประมูลมาก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับก็แรกๆก็ล้อยางรั่วยางแบนนะครับเครื่องก็สตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ว่าเครื่องคันนี้ค่อนข้างที่จะแห้งมากนะครับก็ผมก็ให้ช่างเขาแกะแล้วก็ทำความสะอาดล้างๆนะครับเช็คนิดหน่อยแล้วก็สตาร์ท2ทีนะครับแล้วก็ติดเลยนะครับแต่ว่าคาบูเดิมไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนใส่เอ็นโปมานะครับก็ไปซื้อใหม่มาให้พี่แกนะครับก็คันนี้ก็สภาพเดิมๆนะครับผมก็ได้บอกพี่แกไปแล้วบอกว่าเออพี่แบบถ้าเรามีตังค์นะแบบ 3-4 หมื่นนะอยากจะได้วิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตำรวจสวยๆเลยเอาสวยๆเลย 3-4 หมื่นเนี่ยมีนะครับผมก็บอกพี่แกแล้วแต่พี่แกบอกไม่เอาไม่ต้องการนะครับคือพี่แกต้องการอย่างนี้สภาพอย่างนี้เอาแบบเริ่มปั้นเริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากเหมือนคนหัดเดินนะครับก็คือเด็กนะครับเริ่มจากเล็กๆมาค่อยพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับนะฮะก็นี่อย่างที่เพื่อนๆบางคนบอกว่าอ้าวมีตังค์แล้วทำไมไม่ไปซื้อที่แบบเขาแต่งเสร็จทำเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คนละอารมณ์กันนะเจ้าของรถเขาอยากได้อย่างนี้นะครับอยากได้เก่าๆอยากได้ดิบๆอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่เขานะครับเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับอันนี้พูดกันไม่ได้นะครับก็รถคันนี้ก็เครื่องก็ยังเดิมๆนะครับเครื่องค่อนข้างที่จะเงียบคันนี้เงียบมากนะครับมีไฟหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนเบ้ากุญแจให้พี่เขาก่อนนะครับเข็มไมค์ใช้ได้นะครับเข็มไมค์สวยเลยทีเดียวนะแล้วก็ถังไม่ผุนะครับถังไม่ผุคันนี้ก็ไปประมูลอยู่ที่โกดังรามอินทรานะครับของพี่รุดนะครับของคนชื่อรุดนะครับรถพี่แกรถโกดังพี่แกค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ภายในเดือนเมษานะครับเดือนเมษานี้พี่ก็จะเอารถมาประมูลอีก1ครั้งนะครับรถนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าใครจะไปประมูลก็เดี๋ยวผมส่งเบอร์แล้วก็อาจจะมีไปถ่ายแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมก่อนนะครับเผื่อใครจะได้มาซื้อรถนะครับโอเคเดี๋ยวกล้องผมร้อนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทฟังเสียงนะครับคันนี้นะครับจะได้ฟังเสียงพร้อมๆกันด้วยอันนี้เสียงค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับเพราะว่าเครื่องเขาแห้งมากนะครับฟังเสียงเดินเบาครับอันนี้คือเสียงเดินเบานะเงียบมากนะครับเงียบมากเลยทีเดียวครับฟังเสียงเครื่องได้เลยครับเงียบกริบนะครับอันนี้เครื่องเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีทำการทำอะไรสักอย่างนะแค่ล้างแล้วก็เปลี่ยนสบู่ครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงของท่อAHT นะครับเป็นคอควันท้ายปั๊มเหมือนกันกับของผมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทรงกระดกนะครับเรื่องค่อนข้างที่จะเงียบนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาดูวิวัฒนาการของรถ2คันนี้นะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ